ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์สุวิสาจรัสกมลพงษ์นะคะเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่บทเรียนเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ทั่วๆไปนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะซึ่งถ้าจะพูดถึงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นฉบับที่2นะคะซึ่งได้ปรับมาจากฉบับเก่าประกาศใช้ในช่วงเดือนพฤษภาของปีที่แล้วนะคะปี60ที่ผ่านมาจริงๆในลักษณะของการปรับในครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในบางหัวข้อนะคะให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่มันมีการพัฒนาขึ้นอยู่ทุกๆวันนะคะมีการนำมาใช้เกี่ยวกับการประกอบกิจการต่างๆนะคะรวมถึงการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันของเรามากมายนะคะทำให้มันมีผลไปกระทบนะคะต่อวิธีการต่อระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือการใช้งานโดยมิชอบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากสิ่งที่มนุษย์นะคะต้องการมากขึ้นนะคะมีข้อผิดพลาดไปจากสิ่งที่กำหนดไว้เพราะว่าหวังไว้มากกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่หรือได้รับนะคะทำให้เกิดวิธีการที่กระทำผิดนะคะอย่างเช่นการพยายามอยากจะล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับนะคะรวมไปถึงการแก้ไขนะคะจากถูกให้ผิดผิดให้ถูกแบบนี้นะคะมันก็ถือว่าเป็นการทำลายสิทธิของผู้อื่นนะคะมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นวงกว้างขึ้นจากการกระทบแค่ตัวบุคคลนะคะก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างขยายไปถึงเศรษฐกิจสังคมและมากถึงขั้นที่เป็นถึงความมั่นคงของรัฐก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าจริยธรรมหรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับสังคมในยุคสารสนเทศนะคะจึงจะอธิบายหมายถึงสิ่งที่ต้องการทำให้มันเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสงบสุขนะคะเกิดศีลธรรมให้เกิดขึ้นในใจของทุกๆคนที่อยู่ในยุคนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะในเรื่องนี้สิ่งสำคัญที่อยากจะให้ผู้เรียนได้รู้ก็คือว่าจะเป็นลักษณะของการกระทำผิดที่อยู่ใกล้ตัวนะคะเป็นการกระทำผิดที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันผิดเพราะเราทำไปแบบจนชินเคยตัวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะยกเป็นกรณีที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็นกรณีที่ใกล้ตัวของนักศึกษาที่สุดนะคะเพื่อให้พวกเราได้ดูแล้วก็เข้าใจไปพร้อมๆกันอีกทั้งสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถบอกต่อนะคะหรือบอกกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนนะคะไม่ให้กระทำผิดไปด้วยนะคะอย่างเช่นมาดูข่าวแรกนะคะก็จะเป็นข่าวที่อาจารย์ยกมาในกรณีที่เราเริ่มใช้นะคะบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ก็คือฉบับ60นะคะข่าวพวกนี้นะคะหาดูได้มากมายนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ก็คัดมาจากไทยรัฐออนไลน์ซึ่งก็ให้รายละเอียดในประเด็นที่แก้ไขนะคะในฉบับในฉบับใหม่เนี่ยว่าแก้ไปเพื่ออะไรแก้แล้วมันมีผลดียังไงบ้างนะคะในบางกรณีนะคะในประเด็นที่เขาแก้ไขเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะพอทำผิดแล้วผู้ทำผิดเองเนี่ยก็สามารถหลุดจากข้อฟ้องร้องนั้นได้นะคะเนื่องอาจจะเนื่องมาจากการใช้คำนะคะในกฎหมายตัวนี้ดังนั้นในฉบับนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะพูดถึงในจริยธรรมนะคะที่เกิดขึ้นที่เป็นข้อบังคับที่อยากจะเอามากำหนดใช้นะคะเขาได้กำหนดไว้เป็น4ประเด็นหลักๆนะคะก็คือจะเป็นประเด็นความเป็นส่วนตัวนะคะเป็นประเด็นแรกแล้วก็เป็นประเด็นที่2ก็คือเป็นความถูกต้องของข้อมูลนะคะ3ความเป็นเจ้าของแล้วก็4คือการเข้าถึงข้อมูลนะคะในประเด็นแรกนี้นะคะอาจารย์จะขอเล่าให้ฟังในส่วนของความเป็นส่วนตัวก่อนนะคะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะความเป็นส่วนตัวตรงนี้คืออะไรนะคะก็คือเป็นการละเมิดสิทธิ์ที่ถูกตั้งไว้ของเขาอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลนะคะของตัวบุคคลหรือหน่วยงานรวมไปถึงองค์กรที่เขาตั้งไว้ว่าเขาจะไม่เปิดเผยนะคะแต่มีผู้คนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างนี้นะคะถ้าในภาษากฎหมายก็จะบอกว่าเข้าไปเอาแล้วก็เอาข้อมูลนั้นๆ นะคะแล้วก็ไปเปิดเผยหรือไปเผยแพร่นะคะซึ่งตรงนี้จะพบเห็นได้มากนะคะในบางกรณีคืออธิบายได้ว่าลักษณะของเกี่ยวกับที่เป็นโปรแกรม
การติดตามนะคะโปรแกรมติดตามนี้เป็นยังไงโปรแกรมแบบเหมือนติดตามตัวอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ผู้ที่เป็นผู้ถูกติดตามเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็เอาพฤติกรรมนั้นๆไปเผยแพร่นะคะส่งผลเสียต่อผู้ที่ถูกติดตามอันนี้ก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นส่วนตัวอ้างถึงในฐานข้อมูลที่เราตั้งไว้ว่าเป็นส่วนตัวไม่ให้ผู้ใดเข้าไปถึงอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเบอร์โทรเบอร์อีเมลหรือว่าเป็นเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะคะที่ไม่ได้สามารถที่จะใช้ในการใดๆซึ่งที่แบบตั้งไว้เป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยแต่ก็มีผู้ที่เข้าไปแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอันนี้ก็ถือว่าผิดนะคะเพราะฉะนั้นสรุปในส่วนของความเป็นส่วนตัวนะคะก็จะมีอยู่ในประมาณในส่วนของการละเมิดสิทธิ์นะคะอยู่ในกลุ่มของพวกเครื่องติดตามตัวหรือดักฟังเสียงอย่างนี้ก็ผิดนะคะเพราะถือว่าบางทีกรณีนี้เขาจะสามารถฟ้องร้องได้แล้วก็เกี่ยวกับการขโมยข้อมูลนะคะทั้งในระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะคะที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูลักษณะก็คือเป็นการแฮก Facebook นะคะอันนี้เป็นข่าวที่แฮก Facebook ยังไงบ้างก็คือแฮกเข้าไปนะคะใน Facebook ของเพื่อนคือผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งตำรวจในกรณีที่ว่ามีคนแฮก Facebook แล้วก็แฮก Facebook ของเพื่อนเขานะคะแล้วก็อ้างตัวว่าขอยืมเงินนะคะก็คือเหมือนเราคุยกับเพื่อนปกติแต่มีคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยค่ะมาแฮก Facebook ของเพื่อนเราแล้วก็มายืมเงินเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงตัวปลอมอย่างนี้ถูกไหมคะเราก็โอนเงินไปตามบัญชีที่เขาแจ้งมานะคะอันนี้ก็คือลักษณะที่พบเห็นได้เยอะนะคะ